่วันได้อาบน้ำทีนึง3วันมันจะก็4วัน3วัน4วันอาบน้ำทีนึงชื่นใจโอ้ชื่นใจอืมหนูขี้ไม่เหมือนคนอื่นนะคะหนูนอนขี้และขี้มันจะไม่ออกต้องใช้น้ำส่วนตัวและอีก็จะดึงออกมาด้วยมือของอีเพราะระบบของหนูมันไม่เหมือนคนอื่นครั้งนี้ยังไม่ขี้ค่ะเพราะ3วันที่ผ่านมาไม่ได้กินอะไรที่นี่คือคอนโดมิเนียมที่อาบน้ำที่กินข้าวที่ขี้ที่เยี่ยวแล้วก็ที่นอนที่อาศัยก็อยู่ที่นี่แหละครับนอนตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะนอนแบบนี้ค่ะนั่งขอค่ะเวลาฝนตกทำไงพายาลงถ้าชีวิตคุณบอกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ลำบากสำหรับชีวิตคุณครับผมอยากให้คุณมาดูที่นี่ครับที่เขตจอมทองนี่แหละก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเนี่ยในสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมีแผลกดทับร่างกายที่ต้องนอนที่นี่กินที่นี่อยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่ครับเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่1วันเนี่ยเขาต้องกลับมาชำระร่างกายเขาแล้วอีก3วันเนี่ยเขาต้องกลับไปทำมาหากินของเขาเมตตาด้วยเถอะพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกขายหวยขอให้ลูกค้าขายง่ายๆวันนี้รวยวันนี้รวยเริ่มต้นเราเดินทางมาที่นี่วันแรกเรามายังไงใหม่พร้อมแล้วหมายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปยกที่บ้านพอเขียนมาแล้วจะมาอยู่ที่นี่กี่วัน3วันค่ะวันนี้คือวันแรกจะถ้ากรณีถ้าขี้แตกก็จะต้องกลับบ้าน3วันไม่ขี้เลยเหรอไม่ขี้ค่ะเพราะขี้มาจากบ้านแล้วแล้วจะไม่กินอะไรก็จะเยี่ยวด้วยสายสายเยี่ยวพอถุงเยี่ยวเต็มจะมีพวกลุงที่เขาเดินเขาก็จะรู้ว่าเรียก40บาทคือสภาพตอนแรกคือเราเคลื่อนไหวได้ปกติไหมปกติค่ะขี่รถขี่ลาเดินได้เดินเหมือนเป็ดขาจะโก่งข้างหนึ่งจะเดินเหมือนเป็ดตูดจะยืนๆค่ะพอมาเปิดปี50กว่ากล้ามเนื้อขามันเริ่มไม่ได้แล้วค่ะมันตึงไปหมดแล้วค่ะทุกวันนี้แสบแผลค่ะเป็นแผลกดทับเป็นแผลกดทับขี้เป็นแบบนี้ค่ะ10ปีได้แล้วค่ะ10ปีได้แต่เมื่อก่อนยังเดินยังขี่รถท้อไหมไม่ท้อทำไงได้คะถอยกับชีวิตไหมก็คงตายไปแล้วค่ะวันนี้รวยค่ะพี่วันนี้รวยค่ะลอตเตอรี่ไหมคะสวัสดีค่ะเฮียวันนี้หวยออกแล้วค่ะลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่เนี่ยแหละครับได้เลยสวัสดีค่ะช่วยซื้อหน่อยค่ะเดี๋ยวลดราคาให้ค่ะขายไม่หมดเลยค่ะต้องมาจากไหนบ้างใครบ้างจะช่วยคนที่แบบว่าที่เขาไม่มีรายได้อ่ะค่ะคือคนเร่ร่อนนะคะที่เราสามารถสื่อสารกับเขาได้ของไม่เป็นอันตรายต่อเราอะค่ะเพราะว่าหนูขายหวยแล้วหนูมีเงินของเฒ่าแก่อะค่ะคนนี้เขาจะมีมาเรื่อยค่ะเจอกันบ่อยเพราะว่าเขามาเทปัสสาวะหนูตอน 4:30 อะค่ะมาเข็นกับหนูเนี่ยหนูให้500บาทบนรถของเธอครับก็จะนั่งบนรถเข็นที่เข็นของที่เวลาเขาเข็นของขายตาม
ส่งเซเว่นเออส่งเซเว่นใช่ไหมซุปเปอร์แล้วก็จะข้างๆนี่ก็จะมีตะกร้าน้ำเย็นแล้วก็ข้างหนึ่งก็จะมีท่อปัสสาวะที่ลงไปในท่อครับที่เธอใช้เพื่อที่จะปัสสาวะก็ใส่ถุงแล้วก็เธอก็จะมีคนนำใส่กระป๋องเนี่ยเอาไปทิ้งให้ก็จะผัดเปลี่ยนคนคนเดียวใช่ไหมก็แล้วแต่ค่ะคนที่ออกเดินไปเดินมาเก็บของเก่าเนี่ยค่ะคนเก็บของเก่าค่ะก็จะนำไปทิ้งให้ค่ะ40บาทก็ตกลงอ๋อ40บาทก็จะนำไปทิ้งให้เออครับค่าก็ไปไปมาๆก็ประมาณ700 800 900ต่อ1เที่ยวเอาหวังคนซื้อหวยอยากหวยนะใช่ค่ะแล้วทําของเราทําหวังคืออะไรขายหมดอยู่รอดไปวันๆชีวิตอยากหยุดมั้ยอยากหยุดไปหยุดแต่มันก็ดีอย่างสี่อย่างเงินทองเราไม่มีหยุดหยุดแล้วเราจะแดกอีกเราจะกินยังไงวันนี้ทำได้เด็กที่เราทำได้ได้แล้วแต่อีกหน่อยเราต้องนอนติดเตียงก็เลยกลัวถึงวันนั้นก็แล้วก็ไงอ่ะทำไงได้เรามาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องสู้ใช่ไหมเราจำไว้หนึ่งข้อนะคะข้อเดียวยังมีคนที่แย่กว่าเรานะคะจำไว้หนึ่งข้อข้อนี้จำไว้เลยยังมีคนที่แย่กว่าเราบันไดเลยใช่ไหมคอนโดหนูค่ะเขาเรียกคอนโดนะคะครบอะไรนะเขาเรียกว่าครบสองโดนมีอะไรบ้างในคอนโดนี้คอนโดหนูจะมีพัดลมไปพัดแตกแล้วก็มีพาเลตแล้วก็กระติกน้ำแล้วก็มีถังแก๊สอยู่ได้กันแล้วก็มีถังชิมคอนโดอยู่ที่จะประมาณ2 คูณ 1 ตารางเมตรครับก็มีความสุขแล้วเนาะ